สวัสดีครับนายชัดเจนไขคำข่าววันนี้จะมาทำความรู้จักกับดวงดาวที่อยู่ในกระแสความสนใจในขณะนี้นั่นคือดาวมฤตยูครับดาวมฤตยูถูกค้นพบเมื่อวันที่13มีนาคม2324โดยเซอร์วิลเลียมเฮอร์สเชลนักดาราศาสตร์อังกฤษเชื้อสายเยอรมันดาวมฤตยูเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่7ในระบบสุริยะจักรวาลมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มีวงแหวน13วงครับดวงดาวมีสีเขียวปนฟ้าดาวมฤตยูอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,800 ล้านไมล์และใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ84ปีโครงสร้างเป็นก๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนอากาศหนาวจัดติดลบ 223.9 องศาเซลเซียสดาวมฤตยูมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายูเรนัสซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกที่ถือเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าดาวมฤตยูในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อในด้านดีว่าหมายถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ส่วนความเชื่อด้านร้ายหมายถึงการเกิดเหตุร้ายการพลัดพรากอย่างกระทันหันวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้ากับผมนายชัดเจนไขคำข่าวสวัสดีครับ